แมลงปอปีกใสอาคเนจังตัวอ่อนแมลงปออาศัยอยู่ในบ่อน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งหนอนเล็กๆพวกนี้อร่อยจังเลยต้องกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆหลายวันผ่านไปคืนหนึ่งอาคเนจังก็นึกอยากขึ้นไปบนผิวน้ำรู้สึกอยากรอกคราบยังไงก็ไม่รู้อ้อในที่สุดก็แปลงร่างเป็นแมลงปอได้แล้วแต่คงต้องอยู่นิ่งๆสักพักรอให้ปีกงอกออกมาสักหน่อยดีกว่าเช้าวันต่อมาเย้บินได้แล้วบินได้แล้วดีใจจังสวัสดีพวกเธอทั้งหมดเลยนะฉันชื่ออาคเนจังจ้ายุงบินมานี่แน่จับได้แล้วหนีไม่รอดหรอกบินไปกินไปซะเลยบินไปด้วยกินน้ำไปด้วยก็ยังได้แม้แต่ว่าแถวนี้ร้อนจังฉันไม่เคยชอบเท่าไหร่แต่บินไปแถบภูเขาอากาศน่าจะเย็นสบายกว่าเพื่อนๆฉันไปก่อนนะแล้วอาคเนจังก็บินฉิวจากมาแต่ทันใดนั้นแมลงปอตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็บินสวนมาด้วยความเร็วโอ้เดี๋ยวก็ชนกันหรอกเธอนี่เกะกะจริงๆหลบไปหน่อยโอ้อันตรายนะเห็นไหมบินไปทางอื่นสิดีนะที่มีบินชนกันจากนั้นอาคเนจังก็บินข้ามทุ่งนาและผ่านเนินกว้างใหญ่อ่ะฝนตกเดี๋ยวปีกใสๆของเราก็เปียกหมดบินไปพักหลบฝนใต้ต้นไม้ตรงนั้นดีกว่าแต่แล้วอาคเนจังก็กลับมีเรื่องที่ทำให้ตกใจยิ่งกว่าใต้ต้นไม้มีแมงมุมชักใยเต็มไปหมดโอ้ยน่ากลัวจังทำยังไงดีล่ะอาคเนจังกลัวจนตัวสั่นบินไปไหนก็ไม่ได้ต้องรออยู่ตรงนี้ไปก่อนฝนตกลมก็พัดไม่ยอมหยุดเลยโอ้ยอีกล้างเปียกหมดแล้วเกลียดฝนที่สุดเลยแล้วไม่นานเจ้าแมงมุมทั้งหลายก็พากันหนีหายไปในไม่ช้าฝนก็หยุดตกดวงอาทิตย์กลับมาส่องแสงอีกครั้งดีจังออกเดินทางต่อดีกว่าเออนั่นเพื่อนๆนี่นะเราบินไปด้วยกันเถอะอีกนิดเดียวก็จะถึงภูเขาแล้วล่ะและแล้วอาคเนจังกับเพื่อนๆก็บินมาถึงภูเขาสวัสดีจ้าตั้งแต่นี้ไปพวกเราเป็นเพื่อนกันนะได้เลยได้เลยพวกเรายินดีต้อนรับจ้าที่นี่อากาศเย็นสบายดีจริงๆอาคเนจังจึงเล่นสนุกในช่วงฤดูร้อนกับเพื่อนๆที่ภูเขาแห่งนี้อย่างมีความสุข